นะวัตถุมงคลอื่นๆก็เข้าพิธีด้วยนะมีของหลวงพ่อรวยวัดมาตาพุทธเข้าด้วยนะท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนะคุยกับหลวงพ่อรวยบอกว่านะนี่มีวัตถุมงคลของท่านด้วยนะนะท่านชี้นะนี่ฮะหลวงพ่อรวยฮะวัดมาตาพุทธนั่งเสกอยู่ด้วยก็มีวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยอยู่ด้วยนะณมณฑลพิธีวัดหนองแดงมหาสารคามโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือที่รู้จักกันท่านเจ้าพระคุณธงชัยเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามประธานจุดเทียนชัยนายชนะภูมีประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนมหามงคลนะนี่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกอาทิต้องใช้คำว่าอาทินะเพราะว่าอะไรนะเราแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับคำว่าอาทิเนี่ยบางทีพระมาครบแต่เราลงชื่อไม่ครบเราจำชื่อไม่ได้หรืออะไรยังไงเราได้ชื่อมาไม่ครบเราต้องใช้คำว่าอาทิแต่ถ้าเราใช้คำว่าประกอบด้วยเราต้องลงให้ครบฮะนะว่าองค์ไหนนะองค์ไหนมาบ้างนะครับนั้นเนี่ยเพื่อครอบไว้ก็คืออาทิบางทีเราอาจจะหายไปรูปหนึ่งนะหายไปสองรูปหรืออะไรเนี่ยเราเลยใช้คำว่าอาทินะอันนี้เข้าใจนะครับเข้าใจนะครับแต่ว่าเขานิมนต์ไว้ทั้งหมดเนี่ย19รูปนะแต่ว่ามีบางรูปที่ท่านมาไม่ได้เนี่ยก็มีรูปเสริมเข้ามาแต่ว่าเราอาจไม่ได้ชื่อมานะครับอย่างนี้เราก็ใช้คำว่าอาทินะครับอาทิขำเกษารโรวัดหนองแดงมหาสารคามมีพระเทพสิทธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามวัดมหาชัยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรกรุงเทพมีหลวงปู่บุญยอขันติโกวัดเทพนะนัดดานครพนมนะองค์นี้เนี่ยอายุพอๆกับนะพอๆกับหลวงปู่ขำอ่ะปู่ขำ95นะ95เดินป๋อเลยอ่ะนะท่านเดินเนี่ยไม่ต้องจับนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับนะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาจะจับนะเพราะว่าอายุท่านเยอะแต่ว่าท่านเดินป๋อเลยนะแข็งแรงมากน้องชายท่านเป็นพระเหมือนกันแข็งแรงเหมือนกันหน้าคล้ายๆนะน้องชายเนี่ยนะผมไปผมก็เลยเข้าไปหาท่านให้ท่านเป่าหัวให้แล้วก็นะผูกให้นะครับหลวงปู่ขำแล้วก็หลวงปู่ยอนะอายุพอๆกันนะหลวงปู่ยอเนี่ยนะครับตอนที่ผมเห็นตอนนั้นเนี่ยนะท่านจะคำๆนะโอมาครั้งนี้ท่านผ่องอ่ะนะหลวงปู่ยอผ่องผิวเหลืองเลยนะหลวงปู่ยอเนี่ยองค์นี้น่าจับตามองนะองค์นี้เจ้าน่าจับตามองหลวงปู่บุญยอขันติโกฮะหรือบางทีเขาก็เรียกหลวงปู่ยอนะหลวงปู่บุญยอขันติโกนะองค์นี้ก็มานะครับนะส่วนใหญ่เขาจะเรียกพระอาจารย์จ่อยนะศิษย์ใกล้ชิดจะเรียกหลวงปู่อุดมทรัพย์นะคนที่เป็นศิษย์ห่างๆก็จะเรียกอาจารย์จ่อยหรืออาจารย์อุดมทรัพย์นะท่านมีเอกลักษณ์นะท่านสักเยอะเลยนะฮะแล้วท่านเป็นสายหลวงปู่หมุนตอนกระแสหลวงปู่หมุนดังๆเนี่ยองค์นี้ดังมากเลยนะพระอาจารย์จ่อยหรือหลวงปู่อุดมทรัพย์เนี่ยดังมากเลยนะครับตอนสมัยที่นะหลวงปู่หมุนกระแสแรงๆเนี่ยนะครับนะท่านอยู่วัดเวรุวันศรีสะเกษฮะหลวงพ่อรวยอัคสาโรวัดมาตาพุทธระยองฮะนะหลวงพ่อรวยไปด้วยแล้วองค์นี้นะองค์ต่อมาเนี่ยผมบอกเลยนะองค์นี้ก็ไม่ธรรมดาหลวงพ่อเกาะอาภากโลฮะวัดท่าสมอชัยนาทองค์นี้ท่านเป็นนะเป็นนะเกจิที่ท่านก็รู้อยู่นะนะสุดยอดนะครับนะนี่นะหลวงพ่อเกาะนะอาภากโลนะครับนะชัยนาทฮะองค์นี้เนี่ยนะครับก็ไม่ธรรมดาหลวงปู่เฉยฮะวัดสะเกษนะอยู่ขอนแก่นนะหลวงพ่อทองสุขวัดอัมพะวนารามนะครับอยู่ร้อยเอ็ดฮะหลวงพ่อณรงค์สาโมวัดมงคลนิมิตมหาสารคามนี่ผมเข้าไปหาท่านเข้าไปหาแล้วก็กราบเรียนท่านว่า
หลวงปู่จำผมได้ไหมหลวงปู่บอกจำได้สิผมไม่รู้ท่านจำได้จริงหรือเปล่านะแต่ท่านบอกจำได้สิเพราะว่าผมเคยไปสัมภาษณ์ท่านนะผมเคยไปสัมภาษณ์พูดคุยกับท่านนะท่านบอกจำได้ครับแล้วท่านก็ยังให้พรด้วยนะครับนะองค์นี้ครับนะแล้วก็พระอาจารย์สุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นมหาสารคามนะองค์นี้รู้สึกลูกหาเยอะเวลากฐินทีเนี่ยโอ้โหนะคนมาทอดกฐินกันเยอะมากองค์นี้นะครับดังฮะพระอาจารย์สุริยันแต่ผมไม่รู้ว่าท่านรู้จักผมหรือเปล่านะนะแต่ว่าผมยังไม่เคยได้เข้าไปพูดคุยแบบนะขอสัมภาษณ์ท่านหรืออะไรนะผมเคยคุยกับท่านเหมือนกันนะครับอยู่ที่วัดป่าใต้นะท่านไปกราบหลวงปู่บุตรดานั้นตอนนั้นเนี่ยผมยังไปขอพรให้กับแฟนรายการอยู่แต่ผมเชื่อว่านะท่านไม่รู้จักผมแต่เอาเข้าจริงนะครับนะเกจิที่ในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างจะรู้จักคำพินิวนะครับเพราะว่าลูกศิษย์เขาจะเอาไปให้ดูแล้วลูกศิษย์หลายคนของวัดต่างๆดูทั้งนั้นเลยนะครับนะดูทั้งนั้นนี่ผมไปเจอลูกศิษย์ของนะของพระอาจารย์จ่อยอยู่ที่ญี่ปุ่นกลับมาประเทศไทยบอกว่าผมดูรายการอาจารย์ตลอดเลยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะผมรู้ความเคลื่อนไหววงการพระก็เพราะอาจารย์นั้นผมบอกว่าชาวไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยจะดูรายการผมเยอะเลยนะที่ไต้หวันแล้วก็ที่เกาหลีนะครับนะแล้วก็เนี่ยญี่ปุ่นเขาบอกเพิ่งกลับมาเขาดูรายการผมขนาดว่าลูกศิษย์นะลูกศิษย์ที่อยู่ในไทยยังไม่รู้จักผมเลยนะลูกศิษย์ที่อยู่ในไทยเนี่ยไม่รู้จักผมนะแต่ว่าลูกศิษย์ที่อยู่ญี่ปุ่นกลับรู้จักแปลกไหมเราเนี่ยครับนะเขาดูจากญี่ปุ่นนะครับนะแล้วก็มีพระครูเหมสารคุณหรือหลวงปู่ทองดีป่าช้าบ้านศาลาอยู่มหาสารคามนะครับหลวงพ่อวัดโนนทองอยู่มหาสารคามหลวงพ่อแป๊ะหรือพระอาจารย์แป๊ะแปลกเหมือนกันนะเนาะพระอาจารย์แป๊ะท่านไม่ค่อยรู้จักผมฮะท่านไม่ค่อยรู้จักผมนะพระอาจารย์แป๊ะนะแต่ผมเนี่ยเมื่อก่อนนะหลายปีแล้วผมเป็นคนเข้าไปสัมภาษณ์พระอาจารย์แป๊ะนะแล้วในวัดเนี่ยผมนำเสนอมาแล้วหลายอย่างนะครับนะผมขึ้นไปด้านบนน่ะตอนนั้นผมไปโอ้โหนะคือด้านบนศาลาของเขาเนี่ยของวัดสว่างอารมณ์ของพระอาจารย์แป๊ะนะขึ้นไปแล้ววังเวงวังเวงนะมีรูปปั้นโอ้โหเต็มไปหมดเลยแล้วเรียกว่าถ้าขึ้นไปตอนกลางคืนนะโอ้โหนะยมมาทูตยมพบาลนะเต็มไปหมดนะรูปปั้นนะผมว่านะถ้าดูห้องหุ่นแล้วหวาดผวาไปดูที่นี่นะผมเคยดูนะละครเรื่องห้องหุ่นเนี่ยนะขึ้นไปที่นี่เหมือนห้องหุ่นน่ะนะท่านลองไปสินะลองไปที่วัดพระอาจารย์แป๊ะเนี่ยนะไปด้านบนศาลาท่านจะรู้ความรู้สึกว่าโอ้โหเรามาห้องหุ่นหรือนี่นะวันดีคืนดีเกิดหุ่นเดินได้เกิดยิ้มให้หรืออะไรให้นะโอเป็นเรื่องกันนะผมขึ้นไปเนี่ยไปถ่ายเนี่ยโอ้ยผมยังทำไมหุ่นนะเหมือนมีชีวิตนะบางอย่างเหมือนมีชีวิตจริงๆอ่ะแล้วเขาบอกว่าใครขึ้นไปเนี่ยแล้วถ้ามีนะมีจริตเขาเรียกว่ามีจริตมีความชื่นชอบหรือว่ามีเซนส์นะจะถูกหวยรวยเบอร์กันตลอดเลยนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าผมเชื่อว่านะจิตวิญญาณมีจริงอ่ะขนาดภาวนาชนะจิตอ่ะนะก็รูปนะที่เขาปั้นนะอยู่บนนั้นนะครับนะอยู่บนนั้นนะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างอยู่บนนั้นนะที่แล้วมีทุกอย่างด้วยนะนะแปลกนะครับนะวัดอาจารย์แป๊ะเนี่ยที่ไหนมีอะไรวัดอาจารย์แป๊ะมีหมดจริงๆไปที่เดียวเนี่ยผมว่าครบนะอะไรดังๆเนี่ยวัดสว่างอารมณ์มีหมดนะช่วงที่ไอ้ใครดังไอ้ใครมีนะท้าวเวสสุวรรณดังท้าวเวสสุวรรณมีนะตะเคียนดังไม้ตะเคียนมีนะทุกอย่างที่วัดไปเนี่ยนะมีหมดเลยวัดสว่างอารมณ์ของพระอาจารย์แป๊ะเมื่อวานเนี่ยนะวันก่อนเนี่ยพระอาจารย์แป๊ะนั่งรถคันเดียวกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จธงชัยแล้วก็นะ
มาดูแลเรื่องงานให้นะครับนะเพราะว่าท่านเป็นคนที่คล่องนะพระอาจารย์แปะเนี่ยคล่องเรื่องงานเนี่ยคล่องมากเลยนะครับนะคล่องปื้อคล่องปื้อแต่พระอาจารย์แปะไม่รู้จักผมอ่ะนะท่านไม่รู้จักผมนะผมเคยไปสัมภาษณ์ท่านแต่ท่านจำผมไม่ได้ท่านไม่รู้จักผมนะแต่ไม่เป็นไรครับนะไม่เป็นไรนะครับเพราะผมคิดว่านะการทำงานไม่จำเป็นต้องท่านต้องรู้จักผมนะนะการช่วยงานแต่ละวัดไม่จำเป็นที่วัดจะต้องรู้จักผมหรือนะท่านเจ้าอาวาสจะต้องรู้จักผมไม่จำเป็นนะผมก็ทำงานแบบนะแบบช่วยกันแบบเต็มที่นะครับนะเพราะว่าทางผู้สร้างเองวัดวารามต่างๆเขาให้เราทำงานเราก็ต้องทำให้มันคุ้มค่าแล้วก็นะมีสมรรถภาพนะมีประสิทธิภาพนะครับนะก็มีนะพระอาจารย์แปะวัดสว่างอารมณ์นครปฐมหลวงปู่เจครับนะหลวงปู่เจลูกศิษย์หลวงปู่เจให้พระขุนแผนผมมาด้วยนะพระขุนแผนของหลวงปู่เจท่านจำผมได้นะแต่หลวงปู่เจท่านคงจะท่านอายุมากแล้วจะไปให้ท่านจำคนนู้นคนนี้ก็คงจะลำบากแต่ว่าลูกศิษย์ท่านจำได้ครับนะเพราะผมเคยไปที่วัดแล้วก็เคยไปสัมภาษณ์หลวงปู่เจแต่หลวงปู่เจท่านอายุมากแล้วท่านก็พูดน้อยนะนะพูดน้อยแต่ว่าสุดนะสุดแห่งความเมตตานะหลวงปู่เจเนี่ยใครให้จานอะไรเนี่ยท่านจานนะแต่จานนานหน่อยอะนะจานนานหน่อยท่านแล้วผมเห็นคนเอาแผ่นจานไปให้ท่านจานไม่ยอมเอาแผ่นรองไปให้ท่านด้วยนะจริงๆเนี่ยผมบอกเลยนะใครที่จะเอาแผ่นจานไปให้เกจิจานอัคระเนี่ยท่านเตรียมแผ่นรองไว้ด้วยดินะอย่างเนี้ยสมมุตินะสมมุติท่านมีกระดาษอย่างเนี้ยนะมีกระดาษอย่างเนี้ยท่านมีไม้มีที่รองกระดาษอะนะรองกระดาษหรือทางวัดเตรียมไว้หน่อยนะถ้าเกิดว่าจะให้ท่านจานอะไรเนี่ยมีที่รองหน่อยแล้วก็นะท่านก็จะได้จานได้มีที่รองแล้วท่านก็จานได้ไม่ใช่เอาแผ่นจานไปให้ท่านแล้วบอกว่าจานหน่อยแล้วมันไม่มีแผ่นรองอ่ะแล้วท่านก็ต้องมาจับจานแบบเนี้ยนะจับจานแบบเนี้ยผมบอกว่าแล้วเกจิอายุอาวุโสอ่ะไปจานอัคระโดยที่แผ่นก็บางอ่ะนะนะแผ่นโลหะมันบางพอจานก็แต่ว่าถ้ามีอะไรรองหน่อยเนี่ยนะมีอะไรแข็งๆรองหน่อยท่านจะได้จานง่ายเมื่อวานผมเห็นหลวงปู่เจจานผมแหมนะแล้วท่านจานเยอะด้วยนะจานหลายตัวด้วยนะแล้วฝาท่านจะจานเสร็จอ่ะแผ่นก็เล็กนิดเดียวแผ่นก็เล็กแล้วก็นะที่รองก็ไม่มีท่านก็จานแต่ท่านก็เมตตานะท่านก็เมตตาจริงๆเนี่ยนะครับหลวงปู่เจเนี่ยท่านชื่อหลวงปู่บุญมานะนะบางคนเรียกท่านหลวงปู่บุญมาท่านมีชื่อแต่ว่าผมไม่ค่อยเรียกหลวงปู่บุญมาเพราะเดี๋ยวจะมาซ้ำกับหลวงปู่บุญมาสายเหนียวปลาจีนเดี๋ยวท่านจะแยกลำบากอ่ะนะพอพูดถึงหลวงปู่บุญมาเดี๋ยวจะแยกกันลำบากผมก็เรียกว่าหลวงปู่เจนะเข้าใจนะครับนะเข้าใจนะผมก็เรียกหลวงปู่เจแล้วผมชอบชื่อนี้อ่ะผมชอบชื่อนี้ว่าหลวงปู่เจอ่ะเพราะว่าดูฟังแล้วมันง่ายดีแล้วก็นะสบายสบายด้วยนะหลวงปู่เจปกติท่านยืนเสกนะนะท่านยืนแล้วก็เพ่งดวงอาทิตย์นะคือท่านเป็นกสิณไฟอ่ะนะเพ่งดวงอาทิตย์แต่ว่านะเป็นห่วงเรื่องสายตาอันนี้จริงๆนะเกจิเราเนี่ยผมถามนะผมถามได้พูดคุยกับลูกศิษย์หลายคนบอกว่านะการเพ่งแสงเทียนกับเพ่งดวงอาทิตย์เนี่ยอันตรายมากนะคือถ้าอายุมากนะครับนะอายุมากจะมีปัญหาเรื่องสายตานะแล้วเกจิบางองค์เนี่ยเขาบอกนะอย่างผมไปคุยกับนะคุยกับพระอาจารย์นะในลักษณะที่ว่าขอความรู้ท่านเนี่ยนะครับท่านบอกเลยว่าเกจิเนี่ยอย่างพระอาจารย์อนุวัฒน์นะผมไปคุยกับท่านเป็นคนสุพรรณนะวัดทางเรือผมบอกว่านะเกจิสุพรรณเนี่ยมีหลายรูปท่านบอกนะที่นะเป็นกสิณแล้วพออายุมากมองไม่เห็นนะนะมองไม่เห็นเพราะว่าเป็นกสิณไฟอ่ะนะมองเพ่งเนี่ยหน้าแล้วตาเนี่ยก็จะล้าแล้วก็ตาเสียในบ้านปลายนะนั้นก็ผมก็ไม่อยากให้ท่านนะให้ท่านทำนะฮะนะอย่างมองอาทิตย์เนี่ยโอ้โหท่านเพ่งแบบนะหลวงปู่เจเนี่ยผมเคยไปยืนนะท่านมองแบบไม่ละสายตาเลยฮะไม่ละสายตาแล้วก็มีลูกศิษย์อยู่นะลูกศิษย์วันนั้นเนี่ยลูกศิษย์อยู่คนนุ่มขาวผมขาวมานะผู้ชายนะทำเหมือนกันเลยนะมองดวงอาทิตย์นะผมมองไปที่ดวงตาของชายคนนั้นนะจะมีน้ำตาคอออกมานะนั้นผมบอกว่าโอ้โหอย่างนี้อันตรายฮะเพราะว่าแก่ตัวแล้วจะอันตราย
นะแต่ว่าท่านก็ทำของท่านอยู่บ่อยๆนะท่านมองดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยนะท่านมองนะครับนี่คือหลวงปู่เจนะครับท่านไม่ค่อยได้นั่งเสกส่วนใหญ่ท่านยืนนะหลวงปู่เจวัดป่าวิเวกธรรมกาฬสินธุ์นะแล้วก็พระอาจารย์ทองสุขนะอยู่วัดโนนสะอาด101นะพระอาจารย์รุ่งแสงนะครับวัดศรีบุญเรืองนะครับก็จากนั้นเนี่ยเวลา 13:39 ดับเทียนชัยดับเทียนชัยโดยหลวงปู่ขำเกสาโลนะครับท่านเป็นประธานดับเทียนชัยนะครับนะแล้วก็นะท่านพรมน้ำมนต์นะแล้วเราเห็นนะครับท่านอายุ95นะเดินพรมน้ำมนต์น่ะปกติเนี่ยการพรมน้ำมนต์นะก็นะท่านดับแล้วก็ให้คนอื่นนะให้คนอื่นได้เพราะอายุท่านมากแล้วแต่ท่านไม่ให้คนอื่นนะครับแล้วลูกศิษย์ก็อยากจะให้ท่านพรมนะท่านก็พรมให้นะพรมให้นะผมยังได้รับอานิสงส์เลยนะเปียกไปเหมือนกันนะท่านพรมให้นะแล้วแรงท่านยังดีอยู่เลยนะหลวงปู่ขำอ่ะนะใครอยากให้ท่านตีดังๆแรงๆก็ได้นะท่านจัดให้นะเนี่ยจริงๆเนี่ยหลายคนเอาไปลงสื่อนะนะเอาไปลงสื่อว่านะพระเนี่ยตีเคาะหัวดังเคาะหัวแรงตีแรงนะจริงๆเนี่ยการตีเนี่ยไอ้ไม้เนี่ยนะมันไม่ได้เจ็บจบอะไรหรอกนะไม่ได้เจ็บจบอะไรมากมายหรอกแต่ว่าลูกศิษย์น่ะบอกท่านนะลูกศิษย์เนี่ยบอกก็เหมือนหลวงพ่อคูณน่ะหลวงพ่อคูณท่านให้สัมภาษณ์คุณสุทธิชัยหยุ่นน่ะคุณสุภาพอ่ะที่สัมภาษณ์ว่านะหลวงพ่อนะหลวงพ่อคูณนะทำไมเวลาตีข้อหัวทำไมบางคนเนี่ยตีซะแรงเชียวนะท่านก็บอกฮะว่ามันขอนะลูกศิษย์คนไหนมันขอเราก็จัดให้มันนะมันอยากได้นะมันอยากให้แรงเราก็แรงนะก็มันอยากได้นะเราก็จัดให้ไอ้นั่นมันจริงๆฮะที่เขาเคาะค่อยเคาะแรงเนี่ยนะบางทีเขาก็นะอย่างเกจิท่านก็ไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเคาะแรงคือท่านรักอ่ะนะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดอย่างเงี้ยท่านจะแหมฉับตับเข้าไปเลยนะครับนะอย่างนั้นนะแล้วบางทีนะพรรคพวกเพื่อนฝูงก็เชียร์นะหลวงปู่จัดแรงๆหลวงปู่จัดแรงๆนะประมาณอย่างนั้นหลวงปู่ก็ใส่ปาก จัดแรงๆเยอะนะจัดแรงๆนะครับนี่นะแล้วหลังจากพิธีท่านเชื่อไหมเขาแจกวัตถุมงคลโอ้โหเข้าแถวกันยาวเหยียดเลยเข้าแถวยาวเหยียดโอ้ยตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าคนน้อยอะนะพอบอกว่าแจกวัตถุมงคลเนี่ยไปรับนะไปรับใบเพื่อมานะรับแจกวัตถุมงคลท่านเชื่อไหมล้อมวัดเลยนะรอบเลยนะครับล้อมเลยแล้วท่านเชื่อเปล่านะพอได้รับแจกเสร็จอะ500,000มีคนรับซื้อกันเดี๋ยวนั้นเลย500,000มีรับซื้อกันเดี๋ยวนั้นเลยนะเออถ้าใครไม่เอาของก็เอาตังค์ได้ตังค์กลับบ้านนะ500,000สบายนะถ้าใครจะเอาพระแต่ส่วนใหญ่เนี่ยท่านเชื่อไหมเขาเอาพระฮะนะจะเอาเปลี่ยนเป็นตังค์เนี่ยไม่กี่คนน่ะส่วนใหญ่จะเอาเป็นพระเขาอยากได้นะก็นะหลายที่ผมไปดูแล้วหลายที่นะที่เขาไปรับแล้วเขาไม่ยอมเปลี่ยนเป็นเงินเนี่ยนะเขาเอาเป็นพระเนี่ยนั้นเนี่ยมีครับเนี่ยอย่างเนี้ยฮะนะก็ผมบอกเลยนะครับว่าดีใจฮะที่ได้มีโอกาสไปงานหลวงปู่ขำฮะแล้วหลวงปู่ขำความเคลื่อนไหวหลวงปู่ขำผมเชื่อว่าผู้สร้างเองเนี่ยก็คงจะให้เราได้ทำงานในรุ่นต่อไปอีกสำหรับวัตถุมงคลหลวงปู่ขำนะครับนะขอบคุณฮะขอบคุณทีมงานผู้สร้างนะขอบคุณคุณชนะนะครับคุณชนะเป็นประธาน